ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงประชุมทีมชุดจู่โจมหลังส่งทหารและสายสืบดูแลความปลอดภัยญาติตำรวจเขาสมิงร่วมทหารนาวิกโยธินตราดบุกตรวจค้นบ้านญาติแม่นายยิ่งประกันสังคมจังหวัดตราดร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงประชุมทีมชุดจู่โจมหลังส่งทหารและสายสืบดูแลความปลอดภัยญาติและส่งทหารชุดปฏิบัติการพิเศษตราดควบคุมพื้นที่แล้วมั่นใจจับกลุ่มได้แต่ไม่ยืนยันกี่คนและมีการประทะชี้อาวุธยังอยู่กับคนร้ายเวลา 14:00 นวันที่6มิถุนายน2562ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงพันตำรวจเอกกิติสันชนะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้ร่วมประชุมกับชุดทหารนาวิกโยธินตราดและชุดสืบสวนเพื่อเตรียมการบุกค้นบ้านที่เป็นที่พักของคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงลูกหนี้เสียชีวิตพันตำรวจเอกกิติสันตำรวจเขาสมิงร่วมทหารนาวิกโยธินตราดบุกตรวจค้นบ้านญาติแม่นายยิ่งมือถล่มอาก้าแต่คว้าน้ำเหลวหลังหลบหนีออกจากบ้านเช่าไปแล้วหลังการประชุมชุดสืบสวนและจับกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้าบุกยิงแล้วหนีไปกบดานที่บ้านญาติในตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อเวลา 14:00 นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงเพื่อซักซ้อมการจู่โจมคนบ้านนั้นเวลา 14:45 พันตำรวจโทเกียรติศักดิ์แก่นมั่นสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงนำกำลังตำรวจสายสืบ6นายพร้อมอาวุธครบมือและเรือตีวัชรวิทย์บัวสิงห์ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่4และทหารนาวิกโยธินตราจำนวน6นายพร้อมอาวุธปืน M16 เดินทางเข้าซอยวัดแสนสุขตรงข้ามโรงพยาบาลเขาสมิงจนถึงหน้าซอยคุ้มทรัพย์บ้านทหารตำบลแสนตุ้งเพื่อเข้าค้นบ้านนายสงครามสราพิรมพี่ชายนายสาครสราพิรมอายุ32ปีมือปืนเมื่อใกล้ถึงบ้านเป้าหมายได้จอดรถไว้และใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไประยะทางประมาณ500เมตรท่ามกลางการระมัดระวังตัวอย่างดีและปิดล้อมบ้านแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบตัวคนร้ายพบเพียงพี่ชายและครอบครัวอยู่4คนเมื่อสอบถามนายสงขามแจ้งว่าไม่ได้พบน้องชายมาแล้ว2วันและหลังเกิดเหตุยังไม่ได้พบหน้าน้องชายประกอบกับตนเองไม่ค่อยถูกกับน้องชายต่อมาตำรวจสายสืบอีก1ชุดเข้าค้นบ้านนางสุดีรัตน์อ้อเวียนอายุ53ปีที่เป็นบรรดาของคนร้ายแต่ไม่พบโดยนางสุรีรัตน์กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วยังไม่พบหน้าลูกชายเลยและอยากจะบอกกับลูกชายว่าให้มามอบตัวจะได้ไม่เกิดอันตรายส่วนเรื่องที่มีหลายคนบอกว่าลูกชายสติไม่ดีนั้นลูกชายก็ปกติดีไม่ได้ป่วยอะไรจากนั้นชุดตรวจค้นทั้ง2ชุดได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านเช่าเลขที่ 100/3 บ้านท่าหัดหมู่ที่2ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดของนางประนอมใจสุทธิอายุ50ปีที่คนร้ายได้เช่าไว้พบว่าห้องเช่าถูกงัดออกและมีกุญแจติดล็อกไว้จึงเข้าไปค้นพบเอกสารหลายชนิดพร้อมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องทองคำหนักประมาณ3บาทจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งนางประนอมบอกว่าเมื่อเช้าน้องสาวได้เข้ามางัดห้องไปเนื่องจากแอร์ไม่ได้ปิดซึ่งคาดว่าเมื่อคืนนี้มีคนร้ายมานอนพักและไม่ทราบว่าเหตุผลใดจึงออกจากห้องไปโดยไม่ปิดแอร์ซึ่งผู้เช่าไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาแล้ว1เดือนจึงบอกว่าหากไม่จ่ายจะต้องย้ายออกไปและเพิ่งมาเช่าได้เพียง3เดือนเท่านั้นส่วนจะเป็นใครไม่รู้และไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายนายสงครามพี่ชายบอกว่าน้องชายเคยก่อเหตุยิงเพื่อนที่หน้า 7-11 ตำบลแสนตุ้งมาก่อนและเพิ่งพ้นคดีมาและตนเองไม่ถูกกันซึ่งหลังจากรู้ว่าไปก่อเหตุยิงคนตายก็อยากให้ออกมามอบตัวดีกว่าหลบหนีเพราะเป็นห่วงแม่อย่างไรก็ตามชุดติดตามและจู่โจมได้ยุติการติดตามคนร้ายในเวลา 17:00 นและจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการครั้งนี้ต่อไปแต่คาดว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์
โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น.พบศพชายลอยน้ำห่างสะพานแหลมสอก1กิโลเมตรหลังมีเรือประมงแจ้งลูกเรือหายเมื่อวันที่3มิถุนายนแต่ยังไม่สรุปใช่คนเดียวกันหรือไม่เวลา 9:30 น. วันที่6มิถุนายน2562ร้อยตำรวจเอกปฏิญาณกล้าเกียรติกรวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอ่าวเจ้าพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราร่วมตรวจสอบศพลอยน้ำบริเวณท่าเทียบเรือแหลมสอกตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราหลังชาวบ้านพบศพลอยน้ำอยู่กลางทะเลห่างจากสะพานประมาณ1กิโลเมตรเบื้องต้นศพเป็นเพศชายไม่สวมเสื้อผ้าสภาพเน่าเปื่อยจากนั้นร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อได้แจ้งให้กับนายอุเทนตงชื่นไตเรืออวนลากที่แจ้งความลูกเรือชื่อไหนแก้วเตี้ยอายุ26ปีชาวกัมพูชาที่ตกเรือจมน้ำหายไปเมื่อคืนวันที่3มิถุนายน2562ที่ผ่านมาขณะทำการประมงให้มาดูศพว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่เมื่อนายอุเทนเข้ามาดูพบว่ายังไม่มั่นใจว่าใช่ศพไหนแก้วหรือไม่เนื่องจากคืนเกิดเหตุนั้นไหนแก้วสวมกางเกงด้วยแต่ศพที่พบวันนี้ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีกางเกงประกอบกับสภาพศพเน่าเปื่อยไม่มีเขาโครงหน้าเดิมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้สรุปว่าศพเป็นนายแก้วเตี้ยหรือไม่จึงได้ส่งศพไปชันสูตรและตรวจ DNA เปรียบเทียบกับญาติของนายแก้วต่อไปหากใช่คนเดียวกันก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปประกันสังคมจังหวัดตราดร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดนำผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดร่วมกันจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีข้าราชการรัฐวิสาหกิจประชาชนตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรายังได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรามอบถุงผ้าตามนโยบายครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วยนางสาวสุชาดาเจตนาวณิชประกันสังคมจังหวัดตรากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราประจำเดือนมิถุนายน2562โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิตได้นำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิตอย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ยังสามารถแสดงความจำนงร่วมบริจาคโลหิตโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตราดในวันและเวลาราชการมูลนิธิพอ.สว.ประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการ
ผอ.สว.ประจำจังหวัดตราเปิดเผยว่าหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตรากำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารโดยกำหนดออกให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2562ตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ศาลาการประเรียนวัดคอสารพีแก้วบ้านขอหมู่ที่1ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราสำหรับการจัดหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่รวมทั้งการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดการให้บริการตัดผมชายหญิงจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ในวันและเวลาดังกล่าว